เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับเส้นใหญ่คั่วเย็นตาโฟนะครับจากโจทย์ของเราเนาะวันนี้เป็นเส้นใหญ่เท็ดดี้ก็เลยเอาเมนูยอดฮิตอย่างเส้นใหญ่นะครับที่เป็นเย็นตาโฟเนี่ยมาทำเป็นเมนูคั่วอย่างเส้นใหญ่คั่วเย็นตาโฟนะครับเริ่มจากเอาผักบุ้งมาผัดก่อนนะครับจากนั้นเราก็มาผัดเส้นใหญ่กับซอสเย็นตาโฟแล้วก็ใส่เครื่องต่างๆลงไปเวลาทานวันนี้ผมเสิร์ฟบนกระทะร้อนแบบนี้น่ากินมากๆเลยครับผมกับเมนูเส้นใหญ่คั่วเย็นตาโฟนะครับอีกหนึ่งไอเดียนะคะในการเอาเส้นใหญ่ของเรามาทำกับข้าวค่ะปกติแล้วจะเคยชินกับการเอาเส้นใหญ่มาทำก๋วยเตี๋ยวเอาเส้นใหญ่มาคั่วหอมๆจะผัดขี้เมาจะคั่วไก่ก็ได้แต่คุณเชื่อไหมว่าเส้นใหญ่เอามาทอดกรอบๆก็กินกับเมนูอาหารรสชาติเข้มข้นแบบปลาหมึกผัดผงกะหรี่ก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะลองเอาสูตรของนานาไปทำกันดูนะวันนี้เคล็ดลับเยอะแยะเลยมั่นใจว่าถ้าคุณทำตามนานาเนี่ยอร่อยแน่นอนจ้ะเรียกได้ว่าวันนี้นะครับเต็มอิ่มทั้ง2เมนูจากเส้นใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเจเจ้นะครับเส้นใหญ่กรอบกับหมึกผัดผงกะหรี่นะครับหรือว่าเมนูของเท็ดดี้นะครับนี่เลยนะฮะเส้นใหญ่คั่วเย็นตาโฟนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับน่ากินทั้ง2เมนูแบบนี้อย่าลืมทำตามกันเยอะๆนะครับถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะคะกำลังมองหาไอเดียในการทำอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเบเกอรี่นะอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามชมพวกเรานะคะสามารถติดตามชมได้ค่ะทาง YouTube นะคะที่ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีจ้าความอร่อยแล้วก็ความสนุกแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับคริสต์มาสนี่เหมือนเป็นเทศกาลแห่งความเฉลิมฉลองนะฮะดังนั้นเมนูของผมเนี่ยจะต้องเป็นแบบสายปาร์ตี้หน่อยกินอร่อยแล้วก็แบ่งกันง่ายนะครับผมจะทำเมนูป๊อปคอร์นคริสต์มาสครับวันนี้ชวนทุกคนมาทำคริสต์มาสเบเกิลกันค่ะคริสต์มาสเบเกิลของนานาเนี่ยเป็นขนมปังเบเกิลนะคะที่มี3สีคือสีขาวสีเขียวสีแดงในชิ้นเดียวกันหน้าตาน่ารักมากๆเหมาะกับช่วงเทศกาลเลยล่ะ